โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Frederick Channel ของผมเฟิร์สนะในเกม Astonia นั่นเองนะเกือบพูดว่าเอเลียนปะทะพรีเดเตอร์ละก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่ทำบ้านทำอะไรไปนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บของด้วยซึ่งตอนนี้ผมย้ายไอ้พวกนี้มาไว้นี่แล้วเพื่อมันจะได้ใช้ในอนาคตนะถ้ามันเอาไปรีเสิร์ชได้ยังไม่เคยคิดเลยว่ามันเอาไปรีเสิร์ชได้หรอถ้ามันเอาไปรีเสิร์ชได้มันจะดีนะแล้วกด F สลีไม่ได้แล้วแต่ไม่แน่มันอาจมีประโยชน์ในอนาคตเพราะมันเป็นเศษเหล็กเนี่ยวางภารกิจวันนี้เดี๋ยวผมดูในกระเป๋าอันนี้ก็เสร็จเหล็กแล้วเนี่ยอันนี้ไหนไม่รู้ตะกร้าโอ้ยแค่ที่ภารกิจวันนี้นะก็คือจะไปถ้ำนะครับแล้วก็ไปหาแร่เพิ่มเติมนะครับผมส่วนในนั้นเราก็ยังไปไม่ได้ยังเปิดไม่ได้มันต้องใช้พลังงานผมตอนนี้ผมต้องการคอมเปล่าซึ่งเดี๋ยวนั่นน่ะดูดคอมเปล่านนะเดี๋ยวดูดคอมเปล่าจุ๊บ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 เพราะจะต้องใช้ทำไอ้ออกซิเจนนะทำที่นั่นน่ะสายออกซิเจนน่ะเกมนี้มันต้องห่วงเรื่องทิวทัศน์นะเพราะยังไงซะมันก็นะมันทำมาให้เราดูดช่วยไม่ได้ได้เยอะด้วยดูจากสภาพนะเอียงกล้องนะมาเต็มเลยแต่มันก็มีวันหมดแหละไม่ใช่ว่าไม่มีวันหมดนะฮะคือมันต้องใช้เยอะมากแค่นี้พอกันเอ้ยสวนละกดผิดแต่ไม่เป็นไรเราย้ายได้แล้วก็อีกอย่างไม่ใช่แค่ย้ายเอามาเก็บไปแทนตัวได้ด้วยคือมาทางนี้ใช่ไหมผมว่าจะไปทางผมไม่วางติดกันอ่ะโอเคตรงนี้มีอะไรปะมีอะไรให้รีเสิร์ชปะไม่มีมันไงมีของอยู่ตรงนู้นสแกนเนี่ยมันมีของตรงเนี้ยจะดีเดินหายโอเคโอ้ my godของเต็มมาเลยดูกันของเปล่าครับเพิ่มไปคือมีตรงนี้ไม่มีตรงนู้นด้วยโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นด้วยนะสมัยก่อนมันมีถ้ำให้ลงนะครับตอนนี้มันมีไหมไม่รู้น่าจะมีเลยโอเค
วางไว้กันมีออกซิเจนฟิลเตอร์ด้วยของดีนะเนี่ยเครื่องกรองออกซิเจนอันนี้มันเผาไว้เจ็บไม่ได้อันนี้ออกซิเจนฟิลเตอร์พาวเวอร์เซลล์พาวเวอร์สตอเรจไอเทมไอเทมเก็บแบตเตอรี่ใช่ปะโอ้โหเซลล์มันนี่คือตอนนี้มีของเต็มเลยคือเรายกออกได้นะแต่ว่าต้องขุดก่อนเนี่ยเรายกของไม่ได้อันนี้ตรงนี้มีอีกนี่ว่าเพิ่งเห็นตรงนี้ถ้ำปะถ้ำเจอละในที่สุดก็เจอถ้ำแล้วนี่นะถ้ำเกมนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละออกจากลึกนะเนี่ยไม่ใช่ออกจากลึกเลยแหละแถมลื่นด้วยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยว้าของยังอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ของหายหมดนี่ชัดเจนแหละเมื่อกี้เราไปทางไหนทางนู้นเหรอไม่ใช่เราไปนู่นดิสวยแล้ววิ่งกลับไปเอาของกันปืนอยู่แต่ไอ้ของหายหมดเลยเนี่ยแปลว่านั่นอันตรายนะฮะอย่าไปยุ่งคือผมไม่เคยเห็นเนี่ยปกติมันไม่มีเข้าใจป่ะเวอร์ชันเก่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยถึงจะไม่มีมอนเตอร์นะแต่ว่ามันก็มีพืชแล้วก็อันตรายที่ทำให้เราตายได้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นโอ้ตรงนู้นมีของให้รีเสิร์ชเดี๋ยวเข้ามานะโอ้มียันชิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาเก็บกันนะไว้ที่หลังส่วนในพวกนี้เดี๋ยวผมมาเก็บย้ายไปแถวบ้านเราหลังใหม่นะครับผมในพวกนี้เดี๋ยวมาเก็บหลังใหม่ตอนนี้ลงไปเอาของกันสไลด์ลงโอเคเนี่ยกระเป๋าเราที่เอาไปมีนี่มีอันนี้อะไรอ่ะไม่เอาเอามีป่ะนี่ใช้อันนี้เอากังหันลมแค่นี้ของมันจะมีแค่นี้ได้ไงที่ปืนไม่มีอ่ะที่ปืนไม่มีให้หมดละแค่เนี้ยเดี๋ยวผมคราฟไอ้นั่นอันนี้ก็หาด้วยนะเนี่ยเป็นบัตเตอร์เลยเนี่ยอันนี้ดูแรงลมแต่เป็นขนาดเล็กเนาะมันมีสายตรงนู้นอยู่โอเคลงได้แหละแต่ทางขึ้นเวลาขึ้นเลยขึ้นลงอะลงได้แต่เวลาขึ้นอะนะผมลงมาอุ้ยสวนแล้วนั้นหลุดให้นั้นหลุดนี่แหละประเด็นอะมันนั่นไม่ได้คือมันทำทางขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยวนะผมหาวิธีขึ้นขึ้นได้ปะขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่โอเคแค่นี้แต่ที่ต้องระวังคือนู่นซึ่งผมจะเนียนๆเลยจำไว้ระเบิดได้แผ่นเฮ้ยซีดเหรอเก็บไว้ดิเอาไว้ปลูกไม่มันเอาไว้รีเสิร์ชได้เนี่ยไอ้แร่ตรงนี้แหละที่อยากรู้แร่อะไรวะคอร์สอ๋อคอร์สโอเคแล้วคอร์สจำไว้เยอะไปแล้วอ่ะคอมเปาออกบ้างก็ได้มั้งคอร์สมาคอร์สเต็มเลยคอมเปาออกบ้างคอร์สมาใส่
นี่อยู่ที่ปืนโอเคเดี๋ยวผมเช็คอุ้ยในนี้พืชระเบิดเต็มเลยนี่ว่ะเดินเข้าไปหน่อยมีไฟเฮ้ยเจอของผมว่าผมเจออะไรอยู่ในนี้ก็ว้าวโหของดีไม่ใช่เหรอหน้าไอ้พวกเนี้ยโอ้ my god ของดีทั้งนั้นเลยอยู่ในถ้ำนี่เองนี่อะไรอ่ะอันนี้เสร็จเลยเอ้ยมีเดียมเจเนเรเตอร์แบกต้องแบกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ออกซิเจนฟิลเตอร์ใช้อะไรมันเหมือนแค่เติมเลยเข้าไปได้อันเนี้ยผมจะโดนของบางส่วนไว้ที่นี่แล้วกันผมจะเก็บของบางส่วนไว้ที่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเอาอันเนี้ยเครื่องเศษไอเนี่ยยกไม่ได้ขอยกได้ยกได้ใหญ่แล้วเนี่ยไอเครื่องเนี่ยแล้วพวกนี้มันพวกเศษชิ้นส่วนเต็มเลยเนี่ยว่ามีลงไปอีกเหรอหมดแล้วหมดแล้วหรือว่ามีลงไปอีกนี่ตายเลยนะผมเยอะมากเลยแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยขับไปมันก็อาจจะทำไมมันไม่นั่นให้เห็นนะปกติมันไม่มีนะเวอร์ชันเก่าอ่ะคงเป็นเพราะนี่มันเป็นเวอร์ชันใหม่มั้งมันก็เลยมีแถมเป็นใหม่ล่าสุดแต่ตอนเนี้ยดึงเชื่อมไปตรงนี้ก็เอาอันนี้มาอันนี้เชื่อมไปนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรมีแถมเม็ดพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างเอ้ยนี่อะไรอ่ะเอ้ยนี่ก็ของดีนะเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยเอาอะไรออกดิเอาคอร์ดออกงานอันนี้เครื่องเลยไอ้พวกนี้เศษเหล็กหมดเลยเอ้ยอลูมิเนียมใช้อันนี้ใช้คอร์ดเรามีติดอยู่ที่ปืนมากดอีดิฝากมาได้โอเคนะโอเคฝากไว้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไปยกกลับหลังใหม่แล้วกันมันเยอะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยกกลับเลยแล้วกันแต่ขอคัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนผมยกไปไว้บ้านเสร็จโอเคนะฮะก็มาต่อกันเลยผมขนขึ้นมาด้านบนแล้วเดี๋ยวขนไปที่บ้านอย่างเดียวแล้วดูกองนู่นนะผมเลยว่าจะขนไปทีละอันนะผมทำไม่ไหวมันเยอะเกินอันไหนที่ผมเก็บเข้าตัวได้ก็จะเก็บเลยอันไหนที่ถ้าเกิดของมันตัวเต็มผมก็ฝากไว้ที่พวกนั้นหมดเอ้ยนี่อะไรอ่ะเบิร์กไลท์อ๋อให้แสงติดตัวโอเคไอ้กระเป๋าพอแล้วผมชอบกดผิดประเด็นคือต้องขนไปทีละอันนี่ดิเขาเซลเยอะมากเลยเนี่ยด้วยนี่กล่องอะไรอ่ะไม่รู้เก็บไปเฮ้ยพวกนี้ไปด้วยเนี่ยแล้วมันคือมันอะไรอ่ะกด F เพื่อใช้เคเบิลรอ
กลายเป็นว่าไอ้นั่นคือเคเบิลโอเคเอาของท่านสแกนเอาเลยไปก่อนเลยนี่ไงมันเป็นตัวเชื่อมเคเบิลตัวเชื่อมเคเบิลอ่ะเอาไปวางไว้ไหนดีฮะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าต้องเอาไว้ไหนแต่ที่แน่ๆคือต้องขนไปทั้งหมดนี่เลยมีปะหมดแล้วเนาะคือแล้วทำไมขนไปพวกนู่นเนี่ยดูดิกองมันขยะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอานี่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนขนไปถึงบ้านเนาะโอเคนะก็ยังขนไปไม่ถึงไหนเลยนะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยแล้วก็ที่ผมไปดูคือมันเอาใส่เครื่องไอ้ที่เรียกว่าไอ้ไม่ได้เชสเนี่ยไอ้เขาเรียกไงอะอะไรเดอร์นี่แหละอะไรอ๋อซีเดอร์มันเอาใส่เครื่องซีเดอร์ได้นะฮะโอ้อ่านตั้งนานเลยจะได้มันเอาใส่เครื่องซีเดอร์ได้นะครับผมซึ่งไอ้เครื่องซีเดอร์มันจะเปลี่ยนไอ้พวกเศษเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นแผ่นเหล็กอันเล็กๆนะครับผมเอาไปใช้คราฟมั้งรู้สึกนะเขาบอกว่ามันจะเจอได้ตามถ้ำแล้วก็บนพื้นผิวโลกทั่วไปก็อย่างที่ผมเจอบางอันอยู่ด้านบนบางแต่ส่วนใหญ่ที่เจออยู่ในถ้ำเนี่ยที่ขนมาเนี่ยนะโอ้ยละพันนี่มันจะจบตอนไหนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคุยด้วยขนไว้ด้วยนี่แหละน่าจะเสร็จคืออยากได้รถที่มันขนของมากเลยถ้ามันมีให้ขนนะเพราะว่ามันลำบากมากเลยตอนนี้นะครับผมได้ power cell มาหลายอันแล้วนะเนี่ยผมแบ่งโซนแล้วเนี่ยคิดสภาพดิแบ่งโซนเลยไอ้พวกเนี้ยเป็นไอ้พวกแพลตฟอร์มไอ้นี่จะเป็นรถไอ้นั่นก็ยานอวกาศแล้วก็จะมีพวกน็อตอยู่ตรงนั้นกับ power cell นั่นฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้นะว่าเปิดยังไงรู้สึกจะต้องใช้พวกพลังงานมั้งถ้าซึ่งผมเจอไอ้ตัวเชื่อมสายพลังงานอันเล็กๆละเอาไหนต่อดีเห็นแล้วท้อใจเอานี่ก่อนแล้วกันความจริงผมจะขนแบบปุ๊บไปหมดเลยก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินไงดูดิแล้วขนไปหมดมันก็ไม่ใช่อะมันไม่ไหวคือขนไปพร้อมกันหมดมันก็ได้นะแต่มันเสียเวลาไงอ้อแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ยไอ้พวกต้นพุ่มไม้เนี่ยมันจะมีไอ้พวกผลผลิตให้เราออกมารีเสิร์ชอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่รีเสิร์ชดีสแกนมันก็รีเสิร์ชแซมเปิลนั่นแหละออร์แกนิกเนาะมันก็จะมีออกมาให้เรื่อยๆนี่เห็นไหมมีแค่เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำลายพุ่มคือไม่ต้องทำลายพุ่มไม้ปล่อยไว้งี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เรื่อยๆแล้วดูที่เราต้องขนดิเยอะขนาดไหนเนี่ยผมต้องซูมออกละใช้สกิลซูมเอาเมื่อกี้โยนไปนู่นแล้วไม่ใช่เหรอหายไปไหนฮะดูว่าหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวที่ยกไปเมื่อกี้หายเอ้าจริงวะเนี่ยคือผมทำเงี้ยหายรอพวกแร่หายากอยู่นั่นเต็มเลยน่ะเดี๋ยวก็เจอแหละมันคงบั๊กเฉยๆนะช่างมันขนไปก่อนแล้วกันอะไรอยู่ดีๆหายงงโยนไปไหนก็ไม่ได้โยนไปนะเช็คก่อนค่อยๆดีกว่าหายหมดเลยของดีทั้งนั้นด้วยแร่ตรงนั้นน่ะที่หายอ่ะนะวิ่งดูตรงนี้มันมีป่ะไม่มีเนาะมันดันหายหมดเลยนี่แหละประเด็น
อันนั้นก็ไม่ใช่เอารถอยู่นู่นเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเราก็หาเจอในถ้ำอยู่ดีเพราะผมยังเห็นไอ้พวกนี้อยู่ในถ้ำอีกเอ๊ะหรือไอ้พวกแร่ผมขนไปนู่นแล้วขนไปแล้วรู้สึกช่างมันช่างมันขนพวกนี้ก่อนนั่นไงรถทับอยู่กันนะไม่ใช่ผมว่าผมตาฝาดไปเองมั้งเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเอายังดียังมีอันนี้มาแร่อะไรเนี่ยคาร์บอนถ่านแต่ละอย่างขนก็ขนยากเย็นแต่เพื่อของที่เราอัดเอาไว้ใช้คราฟของในอนาคตผมเลยต้องจำยอมขนมานะฮะเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้วหนุนเดี๋ยวจะได้ลงเหมืองตอนไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขนไอ้พวกนี้เสร็จรอเช้าเลยเดี๋ยวไปลงเหมืองกันผมจะได้เก็บของในตอนนี้โอเคถึงตรงนี้แล้วเอายานอวกาศไปก่อนเลยผมรีบวิ่งก่อนแล้วกันเนี่ยแร่มันไม่ได้อยู่เอาลืมไปยานอวกาศมันขนได้นี่วะเนี่ยไอ้ที่เก็บแร่หายจริงด้วยของหายากเลยนั่นน่ะงานเข้าแล้วค่อยวิ่งหาแล้วกันตอนนี้เก็บของกันคอร์สจะหายแล้วกันเผื่อเอาไว้ทำพวกกระจกคือผมว่าผมต้องทำที่เก็บของนะเอาจริงๆมันมีเครื่องเผาแร่ด้วยนะเหมือนเฟิร์นนั้นแหละแต่ทีนี้มันยังไม่ได้ถ้าได้ผมก็คงไม่มานั่งลำบากตรงนี้หรอกเดี๋ยวค่อยแยกประเภทของอีกทีนึงคือตอนนี้รวมก่อนผมจะรีบไปหาไอ้เซตแร่นั้นว่าหายไปไหนเอารถก่อนแล้วกันรถนั่นสุดรถใกล้สุดก็เอาอันนี้ไปไว้นู่นอันนี้มาไว้นู่นอันนี้มาไว้นี่โอเคขนเสร็จสักทีเดี๋ยวผมกลับวิ่งมาดูกันว่าแร่มันหายไปไหนในกระเป๋ามันก็ไม่ใช่หรอกมันใส่กระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวผมจะวิ่งมาดูตรงนั้นไม่มีมันจะไปไหนได้อ่ะเนี่ยมันหายตรงแถวเนี้ยมันจะเข้าไปในป่ามันก็ไม่ใช่อ่ะของดีด้วยนั้นอ่ะไอ้แร่ที่อยู่ด้านบนนั้นเสียดายเลยงานนี้หายกูเลี่ยงเลยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวยังไงเวลาเราลงถ้ำเราก็เจออีกแต่ผมสงสัยอันนั้นอะไรเราออกมาได้นิดนึงนี่ที่ขุดคอมเปาเจอเฉยเลยมีวันนี้ด้วยเหรอยังมีเต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้ของดีนะเอาพวกนี้ขุดเราต้องเก็บหลอดออกซิเจนดีๆด้วยพวกเศษเหล็กเก็บไว้นี่อันนั้นยังไม่ออกเลยอันนี้อันนั้นโดนไปนู่นนะโดนรู้ว่าออกซิเจนเหลือน้อยมีฮอออกซิเจนก่อนแม่นเดี๋ยวแย่อู้เกือบแล้วขนนั่นอย่าหายไปอันแร่เมื่อกี้แล้วกันของดีทั้งนั้นเลยแร่พวกนั้นร้องเลยพับเนี่ยหายแบบหายไปเลยแถวนี้ด้วยหวังว่า
ตอนเซฟเกมออกเข้าใหม่น่าจะเจอนะแต่คงไม่ใช่พาร์ทนี้หรอกมันเสียเวลาแค่นี้ก็เสียเวลามาเยอะแล้วเนี่ยตั้งชื่อพาร์ทขนเศษเหล็กโอเคนี่ก็เสียเวลาจะตายแหละขนแถวพวกเนี้ยแล้วก็ตันไปเจอเพิ่มอีกด้วยนะประเด็นผมจะแยกของกันแล้วกันนี่ไว้นี่ผมจะเอาออกมาไว้นะในตัวโอเคแล้วผมก็กดเปิดต่อจัดเซตกันน็อตผมไว้นี่น็อตไว้นี่นี่คือพวกน็อตไอ้นี่ไว้ตรงกลางนั่น power cell ไว้ตรงนี้แล้วผมก็กดเปิดไอ้นี่น็อตใช่ไหมน็อตตะกร้าน็อตอันนี้ก็ตะกร้าน็อตกล้าน็อตไว้นั่นอันนี้ไว้นี่อันนี้สายไว้นี่อลูมิเนียมเดี๋ยวไว้ที่ผมนี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็ไว้นี่โอเคอันนี้ไว้ด้วยกันนะต่อไปเดี๋ยวผมจัดการเอาคอร์สมาให้หมดนะแล้วก็เอาไอ้เขาเรียกอะไรนะคอมเปล่าออกมามีเจเนเรเตอร์แบบมีเดียมมีของอื่นไหมอันนั้นอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยไฟเวิร์กเหรอไม่รู้อะไรไฟเวิร์กอันนั้นพุสัญญาณเดี๋ยวเราต้องดึงลงมาอันนี้มีเดียมเจเนเรเตอร์อันนี้พาวเวอร์เซลล์อันนั้นกล่องน็อตกล่องน็อตไว้นู่นเช็คก่อนอันนี้อะไรอีกอะออกซิเจนฟิลเตอร์เอามาด้วยเอาไว้นู่นดิไม่ได้จะเชื่อมสายออกมาแยกทั้งหมดแยกของอันนี้ก็เอาไว้นู่นด้วยประเด็นคือลืมไปตรงนี้มันไม่มีออกซิเจนนี่ว่ะแต่แล้วเกือบมานี่มาตรงนี้ไอ้นี่ออกซิเจนไปอยู่กับ power cell ไงแล้วมีแต่ตัว power cell เนี่ยไอ้จรวดนี่ก็ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเอาไปใส่ที่เก็บของหมดแล้วมั้งเนี่ยมีไอ้เนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องดูลมแน่ๆเลยมีเดียมไวโอ้ไอ้เครื่องดูทิศทางลมโอเคติดไปนั่นแหละลมแรงเลยพัดมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ประตูอยู่นี่ไอเราก็ดันไปสับสนกับไอเกมนั้นจนได้ซับโนติก้าผมเซฟก่อนโอ้ยได้ของดีนี่อะไรอะเคลเตอร์เบสบิลเดอร์ไอเทมยูเบสิกเอเวอร์ลิติงไม่ใช่ไอนั่นต้องการรู้ไอนั่นไม่ใช่นี่เอ๊ะว่าไปอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กอ่ะความจริงเรามีที่ขยายปลั๊กนะเนี่ยผมอาจจะขยายให้มันไกลขึ้นอ่ะตอนนี้มันติดกันเกินไปเดี๋ยวผมทำการขยายก่อนแล้วไปเอาไอ้ที่ขยายมาไอ้นี่เอามาใช้เอามาเยอะๆเลยห่อมาทั้งหมดทำไงต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเชื่อมอะไรเอาอะไรแยกออกมาถ้าจริงๆอยากแยกออกให้หมดเลยแหละผมจะได้นั่นหน่อยเวลาใช้มันจะได้สะดวกเอาไว้อย่างนี้นี่มันเห็นไหมสายมันสั้นเพราะฉะนั้นต้องกัน
นั่นไม่ได้ต้องการเชื่อมปลั๊กเอาตัวปลั๊กมาไอ้ตัวปลั๊กผมจะแถวเข้าตัวสักหน่อยยังนิดนึงตัวปลั๊กอ่ะแล้วก็ได้ปะมีไฟปะมีพลังงานปะเช็คก่อนอันนี้ลาดปรินเตอร์แล้วเหรอรีเสิร์ชแคมเบอร์มีแล้วลาดแพลตฟอร์ม A มีแล้วเนี่ยลาดปรินเตอร์ทำยังนั่นไงทำแล้วแคมเบอร์แพลตฟอร์มมันก็มีแค่นี้อยู่ดีเราใช้ได้ใช่ไหมงั้นอันนี้อ่ะมาไม่ได้จะเชื่อมบ้านนี้จะเอาจะเอาของออกพลังงานเพราะมันเชื่อมนะเสร็จปุ๊บผมจะพานี้จัดบ้านชัดๆเลยเอาให้มันห่างๆกันหน่อยเพราะใกล้กันมันดูไงมันจะหยุดหน่อยโอเคแปลว่ามีพลังงานเอ้ยมันขยับได้ด้วยนี่หว่าพลังงานเข้าอันนั้นเข้าตรงนี้แล้วโอเคมันไกลเกินเข้าใจละจะรีเดี๋ยวไปหน่อยนึงก็ไปจำได้ว่ามีในตัวอีกอันนี่วะใช่ปะใส่มาในตัววางเปิดรีเลยลงหมุนนี่แล้วก็เนี่ยมันไม่ขึ้นอ๋อมันต้องเสียบไอ้จักรที่มีพลังงานก่อนแล้วมันก็จะเป็นงี้อันนี้ดิที่จะของเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงทางนี้มันมีไอ้เครื่องพวกนี้อันนี้มันก็ไม่จำเป็นปะเพราะไอ้เครื่องพวกนี้มันให้พลังงานเหรอได้แล้วฮะเสามันเชื่อมนี่ด้วยเหรเชื่อมบ้านเรื่องธรรมชาติเอาละต่อไปก็คืออันนี้อ่ะอันนี้ต้องใช้ด้วยใหม่มากไม่แน่เพราะนั่นไม่มีไฟแล้วนะดูท่าต้องใช้ออกมาด้วยออกมาเรียนเชื่อมแบบนี้ไม่ถอดปลั๊กออกที่อยากทำหรือเปล่านี่แล้วลมแรงจังเลยพัดมาจากทางไหนเนี่ยคงไม่มีพายุเนาะถ้าบ้านดูโล่งขึ้นเลยเยี่ยมเข้าบ้านไม่ได้
เซฟก่อนปั๊บออกมาภารกิจต่อไปคือเอาอันนี้เข้าเป๋าเอาออกมาให้มันอยู่ในรูปนี้แล้วดีละอันนี้ให้แสงใช่ป่ะโอเคปิดไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดตอนนั้นตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนทำตอนลงเมืองตอนทำอะไรลงแม่จำได้ว่ามีเมล็ดพืชอยู่นี่นะที่ต้องใช้อะอันไหนเครื่องรีเสิร์ชอันเนี้ยนี่เครื่องรีเสิร์ชป๊อปคอโล่ซีดให้มันรีเสิร์ชนะอันนี้อะไรอ่ะเชลเตอร์มันต้องใช้ซิลิคอนกับพลาสติกอยู่ดีมันกดอะไรยังไงบ้างวะโอ้ไม่ได้ตัวเราดิกดอะไรได้บ้างสีไม่ใช่ W Q ไม่ใช่ Q แล้ว R E มันจะใส่นี่จะเช็คไงว่ามันดูไอ้พวกของนั่นยังไงนะคือที่อยากรู้ดูออปชั่นคอนโทรลแคตาล็อกกดแท็บโอเครู้ละนี่ไงโอ้โหมีพันกว่าเลยอันนี้ทำเป็นแล้วเนี่ยสมองออกซิเจนแทงค์อ๋อมันปลดล็อกกันพวกนี้ได้สมองโซล่าเซลล์สมองแบตเตอรี่เดี๋ยวผมหาอันนี้ผมยังทำก่อนโรบอทอันนี้ไม่เกี่ยวเลยดีลโหมดและดีลโหมดสโตรฟูเอ้ยไฮโดรเจนไฮโดรไทเทเนียมอัลลอยกับอลูมิเนียมอันนี้เราทำได้เนี่ยไดนาไมต์ระเบิดอันนี้ไม่เอาควอตไลท์โกสติกแท่นเรืองแสงเอาสแกนเนอร์แพ็กเกจอันนี้เลยอ๋อมันมีหลายขั้นเชลเตอร์เนี่ยอ๋อไอ้พวกนี้ระดับใหญ่เตอร์อันนี้ฟิวเชลเตอร์มีเดียมแคสนิสเตอร์อ่ะคุ้นๆฮะมีเดียมเจเนเรเตอร์นี่มีแล้วเนี่ยที่เก็บของที่เก็บของมีเดียมโซลิดใช้ไทเทเนียม2อันไทเทเนียมยังไม่มีเลยคือมันปลดล็อกได้ตอนนี้เอ้ยนี่ไงเครื่องนี้ไงที่เราต้องใช้แปลงเหล็กนี่รถต้องมีอลูมิเนียม2อันคนไหนอันล็อกได้มันจะขึ้นยังไงขึ้นสีขาวใช่ป่ะขึ้นสีขาวถึงอันล็อกได้โอเคเก็บแต้มด้วยการสแกนเนอร์เข้าใจแหละแล้วใช้อะไรสร้างรัดฟอร์มรีเสิร์ชกันไม่ใช่อันนี้แน่นอนเดี๋ยวนะรัดแพลตฟอร์มใช้เลซิน2อันดูถ้าต้องเอาไอโฟนนี้ออกลมนี่ด้วยนะปิดพลังงานไอ้นี่ก่อนเลยไม่ใช่จะนั่นให้มันตรงๆอ่ะมันดูเบี้ยวๆประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่จบแล้วมันต้องเอานี่เข้าอย่างนี้ไหนดูซิมันใช้อะไรเชลเตอร์เฮ้ยมันไม่ใช่ใช้เชลเตอร์ครับมันใช้อะไรครับอ่ะอย่าบอกนะว่าผมทำผิดอ่ะแท็บดิอันนี้สมอลปรินเตอร์ใช่ไหม
เอ๊ะคำว่าสมอนี่มันหลังทีแล้วเนี่ยประเด็นคืออยากรู้ว่าเนี่ยมันใช้อะไรทำก็รู้ว่าใช้เหล็กก็หมายถึงว่ามันใช้เครื่องอะไรทำนี่มันเครื่องนั่งนี่ที่ขุดพลังงานเนี่ยมีเดียมปรินเตอร์อันล็อกแล้วไม่ใช่หรอใช้คอมเปาสองอันอันนี้รีเสิร์ชลาดปรินเตอร์แพลตฟอร์มไหนอะมีเดียมปรินเตอร์มีเดียมปรินเตอร์อันล็อกเนี่ยอันล็อกแล้วนี่หรือว่าเราต้องใช้อะไรมากกว่านี้นั่นแหละที่ผมอยากรู้คือสมอลล์ปรินเตอร์รู้แต่มีเดียมปรินเตอร์นะงงเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บนึงอ่านเน็ตก่อนนึงงงมีเดียมปรินเตอร์มันบอกปลดล็อกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะคืออยากรู้มีเดียมปรินเตอร์มันปลดล็อกแล้วไม่ใช่หรอได้มีเดียมปรินเตอร์เราปลดล็อกแล้ววิ่งวนนะเข้าไปเซฟมันกันแหละย่ามีเดียมปรินเตอร์มีเดียมปรินเตอร์เอสโตเนียมีเดียมว่ามีเดียมจะเป็นปรินเตอร์ว่าพรินเตอร์เอสโตเนียมีเดียมพรินเตอร์โอเคเชียวเทียมีเดียมอยู่ระดับกลางกรุ๊ปเบสิกไทยพรินเตอร์คราฟได้ในสมอลล์พรินเตอร์โดยใช้คอมเปาสองอันแต่มันไม่ขึ้นนะต้องมีอะไรบั๊กนะมันไม่ขึ้นนะนี่ก็มีคอมเปล่าอยู่นี่วะนั่นแหละสมอลคานิสเตอร์อันนี้อะไรอลูมิเนียมอโมเนียมนี่แหละที่อยากรู้ฟอร์มลาดแบบลาดปรินเตอร์เนี่ยมันมีแต่ลาดปรินเตอร์อ่ะคอสอันล็อกเต็ดอิสโมดูนเคสที่สามเบสปรินติ้งเทียสามรีเสิร์ชคัมเบอร์ลาดแพลตฟอร์มแคนฮะใช้ความเปล่าโมดูลคือสมอลพรินเตอร์งงเฮ้ยสมมุติใส่ความเปล่าสองอันกด F อ๋อ4ดีมีลัดพรินเตอร์ให้เนี่ยจบแล้วอย่างเงี้ยทางนั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บของก่อนเอาไว้นู่นก่อนก็ได้เพราะมันยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เอ้ากดครับได้ตรงจังหวะพอดีเลยไปละเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วกันไปเมืองนะฮะก็พานนี้คงยาวเลยแหละมานั่งทำไอ้นี่ต้องนานเขาเรียกอะไรนะมานั่งทำไม่ใช่ทำเลยมานั่งขนของต้องนานนะต้องหาไอเทมรีเสิร์ชเพิ่มอะพอถ้ายิ่งได้รีเสิร์ชเยอะอย่างบนเขานะรีเสิร์ชเต็มพอยิ่งได้รีเสิร์ชเยอะมันยิ่งดีตรงที่ว่าเราก็จะได้ปลดล็อกในพวกนี้ได้
ประเด็นคือต้องจัดการในนี้ก่อนอันนี้เทียร์สองเราต้องดูเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งเนี่ยผมต้องการอ่ะสมอลพิมพ์เตอร์มันเขียนอันล็อกแล้วนะเทียร์สองนี่ดิเทียร์สองมันก็มีแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมีเดียมแพลตฟอร์มกับมีเดียมแพลตฟอร์ม A งงเนี่ยมันปลดล็อกแล้วไหมฮะหรือว่ายังปลดแล้วนี่ช่างมันเดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มที่หลังเอาแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยเมืองแล้วตรงนี้ไม่มีตรงนี้ลงไปเอ้ยยังมีของเหลือนะจังหวะนี้ยังมีของเหลืออยู่เดี๋ยวเก็บก่อนเสร็จเหล็กดูดต้องให้มันร่วงก่อนด้วยนะถึงจะเก็บได้โอเคมีของรีเซิร์ชเพิ่มมานะใช่อันนั้นเอาไปรีเซิร์ชเฮ้ยอันนู้นก็ใช่เฮ้ยอันไซบิ๊กเลยอันไซบิ๊กเลยนะเดี๋ยวผมตั้งนี่ไว้ก่อนให้มันเชื่อมกันผมจะไปตรงนู้นเดี๋ยวถ้าชื่อก็โอเคนะตอนนี้บ้านเราเริ่มโอเคแล้วเผื่อเดี๋ยวเราทำไมเอาคอมเปาจากบ้านเราก่อนเนี่ยหูของรีเซ็ตเต็มเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะเอาเป็นว่ามีเรซินอะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้คงไม่ได้ลงเมืองแล้วล่ะขนของอย่างเดียวเลยแบ็คแพ็คฟูลเลยล่ะมันไม่ฟูลหรอกก็ไม่ได้เอาใส่กระเป๋านี่มาทีนี้มันถือเอ้าเนี่ยมันจมดินอย่างนี้ฮะตอนเราสไลด์เนี่ยหายไปเลยป่ะถ้าหายไปเลยนี่อีกเรื่องแล้วนะจบครับท่านผู้ชมเข้าใจแล้วว่าอันนั้นหายไปได้ไงมาให้แล้วของอย่างแรเฮ้ยผมลืมเรื่องออกซิเจนคิดว่าทันไหมผมว่าไม่ทันเชื่อผมดีเกือบแล้วมั้ยล่ะหลังจำไว้ถือของยาสไลด์ไม่งั้นมันจะหายไปในพริบตาอย่างที่เห็นอันนั้นอีกอันหนึ่งนะเห็นอยู่แวบๆนะใช่ฮะกลางต้นไม้เลยมีต้นไม้อย่างนี้ด้วยของรีเสิร์ชพยายามอย่าสไลด์ตอนถือพยายามอย่าถือตอนสไลด์ดีกว่ามันจะเป็นงั้นแหละหายเลยจำได้ว่าอันนี้มี2อันไม่ใช่รออยู่ด้านหน้าโอเคเดี๋ยวผมเอาไปไว้ใช้รีเสิร์ชที่บ้านแต่ว่าอันนั้นก็หายตอนเราสไลด์ด้วยเหมือนกันหายตอนเราถือหรือเปล่าเออนั่นแหละหายตอนสไลด์เหมือนกันนั้นเหมืองใจเย็นหนูของรีเสิร์ชเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเฮ้ยอย่าลงเดี๋ยวหายไม่ได้เห็นพีระมิดตรงนู้นด้วยใช่ป่ะน่ะใช่นี่ว่ะเดี๋ยวค่อยไปค้นเอารีเสิร์ชกลับบ้านก่อนนะพาร์ทนี้คงยาวเลยเราต้องมานั่งเก็บรีเสิร์ชเนี่ยเลยมุมกล้องแล้วนึกว่าจะหยิบไม่ได้ผมเห็นเลยแวบๆอันนั้นก็ใช่แล้วนะใช่เดี๋ยวผมจะเก็บของรีเสิร์ชเต็มแล้วเนี่ยอยากได้ไงอยากออกมารีเสิร์ชต้องเช็คบนภูเขาดีๆเผื่อมีต้นไม้ทรงแบบเมื่อกี้
แต่ตอนเนี้ยเข้าเอาออกซิเจนกันโดนเป็นของเล่นเลยดูดิเรียนไหนก่อนดิหน้าไม่ใช่ร่วงหรอกนี่มาชกลตื้อติด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 ตื้อเดี๋ยวใส่เพลงนั่นขี้เกียจร้องนี่นี่ฮุบฮุบฮุบพ่อโชว์เก่งเดี๋ยวของลงดินแบบเมื่อกี้อีกร้องเลยอ่ะแท้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 อ๋อน่าจะเป็นต้นไม้น่าจะไม่ใช่โอเคน่าจะต้นไม้เมื่อกี้ไม่ใช่ชุบ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 คือเราเปิดไอ้พวกนี้ได้แล้วนะเนี่ยความจริงอ่ะเพราะเรามีไอ้สายไฟไงแต่ว่าเราต้องเชื่อมกันให้มันมาเยอะเลยเฮ้ยล่วงไปแล้วนะของดีด้วยนะเก็บกันเก็บงานอ่ะไม่ถึงเฮ้ยกดเก็บไม่ได้เมื่อกี้เห็นว่าถึงหอต้องใช้อันนี้ยกมันถึงจะถึงถ้าเรายกเองมันไม่ถึงหรอกรีเสิร์ชเดี๋ยวมันตั้งอย่างนั้นเลยแหละพันนี้เจอแต่ของแปลกๆฮะเครื่องรีเสิร์ชอยู่นู่นนะเดี๋ยวเอาเครื่องรีเสิร์ชโยนไปไว้นู่นนะครับของรีเสิร์ชไว้นู่นไว้นู่นไว้นู่นของรีเสิร์ชไว้นู่นนะฮะเพื่อที่จะได้เอาของไปไว้นู่นนะเดี๋ยวเอาของไปไว้นู่นเพราะมันจะได้เอาเครื่องเข้าเครื่องรีเสิร์ชได้เดี๋ยวเอาเข้าเครื่องรีเสิร์ชกันอันเนี้ยแล้วก็ขนอ้อยก็เอาหมุนเกินเอาอันที่เหลือโยนไว้นี่ไอของรีเสิร์ชที่เหลือเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงเครื่องเลยแล้วกันวางไว้ตรงเครื่องโอเคมันรีเสิร์ชของกันดีกว่าปุ๊บเปิดโกดรีเสิร์ชไปโอเคเสร็จแล้วรู้สึกจะได้400กว่าใบเมื่อกี้เห็นอยู่เนาะตอนนี้เรามี230แล้วก็มีของที่ผมต้องการก็คือไอ้เนี่ยเอามันด้วยไอ้เนี่ยเอามันด้วยเอามันทั้งหมดเลยเพราะมันต้องใช้ไปเปิดไอ้นุ่นน่าจะพอแหละดูท่าเอ้ยมันไม่ได้กด E มันกด F นะกดทีต้องกดทีเดียวไม่ได้เลยนะต้องกดทีละอันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาโอ้ยกดผิดกดยากกดเด่นจริงๆเอาไฟมาปักไม่ถึงอีกเสียบปักดิให้พาวเวอร์มันนั่นไม่ใช่อันนี้รีมันนี่ไม่ใช่รีเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เรียกรีมันเรียกว่าหมุนเมื่อกี้ถึงป่ะของยืดปักหลุดโอเคเข้าใจแล้วว่ายืดเยอะไปปักมันจะหลุดแล้วคิดสภาพเดี๋ยวเราต้องเชื่อมไปฝั่งนู้นน่ะไกลไปไกลนิดนึงโอเคเข้าใจแล้วว่าจะเปิดไอ้เครื่องนั้นยังไงต้องมีอันนี้ก่อนหมุนนี้ไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้มันต้องอย่างนี้โอ้ยไกลไปอีกจะพอไม่ได้ของนะช่างมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปนู่นมันจะถึงไหมเนี่ยของอย่างนี้เดี๋ยวนะกดเปิดออกมานะฮะแล้วก็เปิดใช้งาน1 2แล้วก็หมุนนะครับผมหมุนเสร็จแล้วต้องดึงมาแต่ไม่ถึงหรอ
แค่นี้ก็ไม่ถึงจริงจังเอ้าอยากจังดีๆดึงออกมาหลุดนั่นไม่ได้จับนั่นจะหมุนหมุนทางแขนเละยุ่งยากจังเลยแต่เอาของอย่างหนึ่งไหนดูดิถึงประมาณนี้ไม่พอแน่เลยดูท่าแล้วหมุนทางนี้นะดึงมาเสียบสีทำไมมันไม่ขึ้นเสียบให้ลงปักมันก็อยู่เนี่ยผมต้องค่อยแล้วดูเครื่องอยู่นั่นแล้วดูพอไหมไม่พอเหลือขี้อันนะเนี่ยหมดแล้วด้วยแต่ว่าต้องลงเหมืองเพราะฉะนั้นไปเอาคอมเปลนคอมเปลนในนี้มีปะไม่มีอยู่แล้วนี่มันต้องอยู่แถวนี้คอมเปลนอ่ะโอ้ยติดคอมเปลนอยู่นี่มาในเมื่อมันกดคาร์บไม่ได้ใช่ปะมันมีแต่ร้านแพลตฟอร์มรีเสิร์ชเนี่ยมีแต่พวกของอันใหญ่มันทำในนี้ไม่ได้อ่ะมันไม่มีไออันเล็กอ่ะนี่ก็มีแต่เชลเตอร์เราต้องปลดล็อกถ้าจะทำก็ต้องทำในเครื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคราฟของกันคราฟอันนี้มาคราฟอีกเพราะเราต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลงเหมืองกันเลยนะว่าจริงๆไอ้ตรงนี้มันไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เนี่ยเก็บมาบางอันมันไม่ต้องใช้แล้วไงนี่มีคอมเปลวเหลืออยู่อย่าเผลอตกลงไปเชียวงั้นงานงอกเลยมีเฝ้าบนนั้นไม่มีนะฮะนั่นอ่ะไอ้นั่นต้นไม้อ่ะไม่น่าจะใช่แล้วนะหรือว่าใช่เอ๊ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะหรือไม่ใช่แสดงว่าไอ้นี่อะไรอะก้อนหินนะจบแล้วก้อนหินลุงพีเจอเพชรไปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้นไม้จริงด้วยแต่มีไอ้ท่านอยู่ด้านล่างเอ้ยของดีเนี่ยสไลด์โอ้ยขึ้นไม่เอาอยากให้ต้องใช้วิธีนี้นะไอ้วิชาเจาะเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยชอบนะปีเนี้ยมันลึกอ่ะมันไม่ได้ผมจะต้องโดดขึ้นแต่ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะผมต้องโยนไว้นู่นก่อนแล้วค่อยมาเอาอีกทีให้มันสไลด์ลงนี่โอ้โหสไลด์นานด้วยเอาดิเอ้ยผ่านได้ยังโหดสไลด์เยอะไปแล้วของรีเสิร์ชอีกแล้วจะได้ลงเหมืองไว้เนี่ยวันนี้แล้วก็ว่าไปก็อยากได้ที่เก็บของในกระเป๋าเพิ่มนะมันมีปะมันต้องมีแล้วแหละตรงนั้นเนี่ยของรีเสิร์ชมันเยอะคือของรีเสิร์ชเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสำหรับเกมเนี่ยเพราะไม่งั้นเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยไว้กับไอ้พวกนี้โอเคอันนั้นรีเสิร์ชได้เท่าไหร่ละเท่าไหร่แล้วเนี่ยไหนดูที่รีเสิร์ชดิโอ้เหลืออีก3นาทีโอเคลงเหมืองได้อยู่งั้นเดี๋ยวไปลงเหมืองกันเลยนะเดี๋ยวตัดตอนไปถึงเหมืองแล้วเนาะโอเคนะก็เรื่องลงเหมืองเดี๋ยวผมว่าจะเอาไว้ในพาร์ทหน้านะครับผมเพราะพาร์ทนี้มันใช้เวลาเยอะมากเลยเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงกับการไอ้ขนของพวกนั้นแล้วก็นั่นแหละเอาพวกของรีเสิร์ชนะก็สำหรับ
แอสโตเนียในพาร์ทนี้นะพาร์ทที่2ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ